เรื่องราวของชาวบ้านที่ต้องต่อตา้านทัพพวกมองโกนับพันคนสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคโอวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่อง The Rising Hawk หนังที่ออกฉายในปี2019มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับศตวรรษที่13เราสามารถชนต่างพาครอบครัวกันหลบหนีจากการนองเลือกรอบเมืองเคฟ และพวกเขาต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแถบเทือกเขาที่ต้องห่างจากประเทศบ้านเกิดของตัวเองพวกเขาตั้งโลกหลาเป็นเครือข่ายหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือครอบครัวผู้นำของหมู่บ้านเขามีนามว่าซาคาผู้นำที่ทุกคนไว้วางใจมากที่สุดซาคาเขามีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกชายอยู่สองคนคนเล็กเขามีชื่อว่าแม็กซิมและคนเป็นพี่ชายมีชื่อว่าโอเวน ซาขาจะสอนทั้งคู่ให้ดูแลซึ่งกันและกันและคอยปกป้องกันเมื่อยามมีภัยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนั่นคือคำสอนของผู้นำของหมู่บ้านสองพี่น้องได้เรียนรู้การล่าและการแกะลอยพอนี้คือวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านแม่ได้ให้สร้อยคอสัญลักษณ์ของตระกูลให้กับทั้งคู่ได้จำไว้ว่าทิมทานของตัวเองเป็นใครและมาจากที่ไหนสองพี่น้องต่างฝึกฝนตัวเองจนชำนาญในการแกะลอยการล่าสัตว์และมีทักษะในการต่อสู้จนทั้งคู่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นที่เพื่อนของพ่อและแม่ส่วนชายคนนี้ก็ชื่อว่าเปโตช่างตีเหล็กฝีมือดีของหมู่บ้านร่างกายกำยำแข็งแรงแต่เขามีข้อบอกพร่องทางร่างกายนั้นก็คือเขาเป็นใบและหูหนวกเปโตสนิทกับสองพี่น้องนี้อย่างมากส่วนพ่อของทั้งสองช่วงนี้เขามีปัญหาจากชาวบ้านมาล้อทุกข์อยู่เป็นประจำเรื่องที่งแก่ของพวกเขาถูกฆ่าตายมีคนแอบเข้ามาขโมยแก่ของพวกชาวบ้านไปบ่อยครั้งและยังเผาะคอกมาพวกชาวบ้านลาบเป็นหน้ากองอีก โดยพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกขุนนางทูกาที่ตอนนี้คุมทับที่อยู่ไม่ห่างไกลจากพวกเขาโดยทูกาเป็นคนที่ยกทับเข้ามายึดครองดินแดนของพวกเขาขับไล่พวกเขามาอยู่บนหุบเขาแบบนี้ชาวบ้านจึงขอร้องให้สาขาชวยเรียกทูกาเข้าประชุมหมู่บ้านเพื่อมาตกลงกันเรื่องที่ทหารของทูกาเข้ามาทําแบบนี้กับพวกชาวบ้านสาขาจึงตกลงจะลองคุยกับทูกาถึงปัญหาพวกนี้สาขาและทูกาเคยลบเคียงบ่าเคียงไหลกันในสนามลบเมืองโคกา แต่นั่นมันก็นานมาแล้วโดยขุนนางทูก้าวันนี้เขาต้องการจะล่าสัตว์จึงขอคนนำทางและแกะลอยสากาจึงส่งให้แม็กซิมและโอเวนลูกชายทั้งสองคนไปหาทูกาและส่งข้อความเพื่อชวนเขาเข้าประชุมของหมู่บ้านเพื่อตกลงกับปัญหาความเดือดร้อนของพวกชาวบ้านสองพี่น้องได้ยินว่าลูกสาวของทูก้าสวยมากแต่ถ้านิสัยเหมือนกับพ่อคงไม่ไหวเหมือนกันจนมาถึงวันที่ทูก้าออกล่าสัตว์พร้อมทหารของเขาแม็กซิมและโอเวนเป็นคนนำทางแกะรอยเพื่อหาสัตว์ สนทั้งคู่ได้เจอลูกสาวของทูก้าเธอมีชื่อว่ามีโลและเธอก็สวยจริงๆตามที่ทั้งคู่ได้ยินมามีโลจึงรีบควบหมาเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวแต่เธอกับพาธาตกล้งไปในหลุมขนาดใหญ่ปัญหาของเธอนั้นก็คือหลุมมันสูงเกินไปที่ปีนขึ้นไปได้เธอจึงเป่าเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้คนมาช่วยแต่ขณะที่เธอรอคนมาช่วยอยู่นั้นเธอกับเจอมีตัวใหญ่ที่มันกําลังหิวโซและมันต้องการกินอย่างมากมันเดินเข้าใกล้เธอทุกขนาดและมันก็ได้กินมีโล แล้วมันก็เข้าโจมตีมิโลแต่ขนาดนั้นเองแม็กซิมจึงเข้ามาช่วยได้ทันและฆ่าหมีตัวนี้ลงไปได้มิโลขอบคุณแม็กซิมอย่างมากและนี่คือเหตุการณ์ที่ทางคู่ได้รู้จักกันทั้งคู่ถูกช่วยขึ้นมาจากหลุมทูก,กาเธอเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากและดูท่าทางแล้วทูก,กาจะไม่ชอบแม็กซิมและแม็กซิมจึงตัดสินใจบอกทูก,กาไปว่าข้าขอท่านในฐานะชายชาตีและนักลบ ให้เขาร่วมในการประชุมสภาในหมู่บ้านในเวลาพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไปชาวบ้านที่นั้นต้องการคุยกับท่านแต่ดูเหมือนว่าถูกกาไม่อยากไปประชุมกับพวกชาวบ้านที่เขามองว่าเป็นแค่สามัญชนเท่านั้นแม็กซิมจึงบอกอีกว่าหากคิดว่าท่านถูกก็ไปพิสูจน์ไม่ต้องจําเป็นต้องหลบซ่อนจากประโยคนี้ทําให้ทูกาจึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกชาวบ้านต้องการอะไรเขาจึงลับป่าจะไปประชุมกับพวกชาวบ้านหลังจากนั้นถูกกาและมีโรจึงกลับเข้าเมือง และคืนนั้นนั่นเองแม็กซิมกับแอบเข้าไปในบ้านของทูกาเข้าไปหามิโลดูเหมือนว่าแม็กซิมจะชอบเธอเข้าแล้วแม็กซิมจึงชวนมิโลไปยังงานประจำหมู่บ้านของพวกเขาที่บนหุบเขาที่นั่นบรรยากาศดีมิโลเธอไม่เคยออกไปแบบนี้มาก่อนเธอจึงตอบตกลงจะไปกับแม็กซิมแต่ก็ต้องไม่ให้พ่อเธอรู้โดยด็ดขาดทางคู่ควบหมาไปยังหมู่บ้านของแม็กซิมพ่อและแม่ของแม็กซิมเห็นหน้าของเธอกับรู้สึกถูกชะตาเธอนิสยัยแจงจากพ่อของเธอเป็นอย่างมาก แม่แม็กซิมจึงบอกว่าให้มีโลดูแลแม็กซิมให้ดีอยู่ด้วยกันให้ยั่งยืนและตลอดไปจนถึงตอนเช้าแม็กซิมก็ได้ไปส่งเธอเธอก็รู้สึกขอบใจอย่างมากที่ให้เธอได้เห็นสิ่งใหม่ๆผู้คนในหมู่บ้านที่มีน้ำใจกับเธออย่างมากและสักวันเธอจะกลับไปที่หมู่บ้านนี้อีกแน่นอนส่วนทางด้านของหมู่บ้านวันนี้เคอรูนลุงของแม็กซิมจะพาแม่แม็กซิมและภรรยาของโอเวนไปเที่ยวหมู่บ้านของพวกเขาสักสองสามวันพวกเขาจะออกเดินทาง หลังจากนั้นเปโตจึงเข้ามาชวนแม็กซิมและโอเวนออกไปล่าสัตว์ในป่าทั้งสามจะทำกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำแต่วันนี้มันดูมีอะไรบางอย่างแปลกไปทุกอย่างมันเงียบไปหมดไม่มีแม้ก,กระทั่งเสียงสัตว์ร้องจนมีผู้หญิงคนหนึ่งโขกมาพร้อมมีดและมีอาการหวัดกลัวอย่างมากเธอชื่อว่าอุตตาน้องสาวภรรยาของโอเวนเธอไปกับลุงเคอร์ลูนทำไมเธออยู่ในสภาพแบบนี้เธอบอกไปว่าพวกมันคือปีศาจปีศาจบนหลังมา้า เธอจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเธอเดินทางไปถึงหมู่บ้านทุกอย่างถูกเผาราบเป็นหน้ากองไม่มีอะไรเหลือแล้วมีกลุ่มคนที่พวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าโจมตีพวกเธอเธอหนีรอดมาได้เพียงคนเดียวส่วนคนอื่นอนเธอไม่รู้เลยว่าจะอยู่หรือตายโอเวนจึงบอกให้อูตากลับไปยังหมู่บ้านไปบอกกับทุกคนให้ระวังตัวทั้งสามจึงเล่งรีบไปด้วยสถานการณ์ที่หมู่บ้านและเห็นพวกชาวบ้านหลายคนถูกฆ่าตายรวมถึงลุงของพวกเขาอีกด้วยแต่เขาก็ยังมีลมหายใจลุงบอกไปว่าพวกมันจับแม่ของทั้งคู่ไป ้อมกับภรรยาของโอเวนร่วมถึงชาวบ้านคนอื่นอีกหลายคนแล้วลุงก็สิ้นใจไปทั้ง3จะปล่อยให้เป็นแบบนี้คงไม่ได้แล้วต้องไปช่วยพวกชาวบ้านทุกคนจากพวกมันจนพวกเขาแกะลอยติดตามพวกมันไปแล้วก็เจอพวกมันจนได้พวกมันกําลังตั้งแคมป์พักผ่อนและพวกมันก็คือพวกทหารมองโกที่กาลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วโลกตอนนี้มันกําลังมาถึงเขตพวกเขาแล้ว และนี่ก็คือลูกชายของแม่ทับขานที่เขาเป็นคนคุมทับอยู่ที่นี่ล่วงหน้ามาจัดการพวกชาวบ,บ้านก่อนก่อนที่แม่ทับขานจะเดินทางมาถึงเขาจะชอบใช้ชีวิตคนเป็นเหมือนเครื่องมือการเล่นสนุกของตัวเองส่วนทางด้านทั้ง3าคนก็แอบเข้ามาในค่ายของพวกมันได้แล้วโอเวนจะช่วยพวกชาวบ,บ้านและภรรยาของเขาแม็กซิมให้ไปช่วยแม่ที่ตอนนี้กําลังถูกลูกชายของแม่ทับขานจะฆ่าทิ้งพร้อมกับชายที่มีอาการบ้าดีเดือดเขาไม่กลัวที่จะตาย แม็กซิมยังเริ่มเปิดฉากโจมตีเขาจัดการลูกชายของแม่ทับคารและฆ่าเขาได้ในที่สุดชาวบ้านถูกช่วยเอาไว้แต่ก็ต้องรีบนหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนพวกมันจะมาถึงพวกเขาเขาเป็นหลบในธรรมเพื่อให้พวกมันผ่านไปแม่ของแม็กซิมเธอกับมีอาการบาดเจ็บสาหัสจนเธอเริ่มเดินต่อไปไม่ไหวแล้วเธอจึงบอกลูกชายทั้งสองคนไปว่าให้ปกป้องชาวบ้านทุกคนช่วยพออเพื่อขับไล่พวกมันออกไปจากแผ่นดินของตัวเองแล้วแม่ก็สิ้นใจไป จนเช้าวันต่อมาแม่ทับคานเดินทางมาถึงค่ายของลูกชายก็ต้องมาเจอศพของลูกชายของเขาคานเสียใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียลูกชายตัวเองไปเขากธแขนคนที่ทำแบบนี้กับลูกชายของเขาเขาจะตามล่ามันจัดการฆ่ามันด้วยมือของเขาเองและสิ่งนี้ที่มือของลูกชายมันต้องเป็นคนที่ฆ่าลูกชายของคานแน่นอนส่วนสาขาที่ต้องสูญเสียภรรยาไปไม่ทันตั้งตัวเขาก็เสียใจไม่น้อยแต่ด้วยความเป็นผู้นำเขาต้องเป็นที่พึ่งของพวกชาวบ้านให้ได้ วันต่อมาถูกกาได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแต่การมาในครั้งนี้เขามาเพื่อขับไล่พวกชาวบ้านออกไปจากแผน่นดินที่ถูกกาปกครองแต่ชาวบ้านไม่ยอมในสิ่งที่ถูกกาขอเพราะที่นี่คือบ้านของพวกเขานั่นเองถูกกาจึงบอกว่ากองทัพของพวกมองโกกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้อีกไม่นานมันจะเข้าโจมตีที่นี่ถูกกาจะถึงทุกคนไวที่นี่ให้ไปเฉิญหน้ากับพวกมองโกกันเองตามลําพังถูกกาจึงเสนอไปอีกว่า เขาขอท้าประลองถ้าคนของเขาชนะลูกชายของสาขาต้องตกเป็นท่านรับใช้ถูก,กาแต่ถ้าสาขาชนะสาขาต้องการให้ถูก,กาจะต้องรวมพลทหารเพื่อต่อสู้เชียงบ่าเชียงไหลกับพวกชาวบ้านขับไล่พวกมองโกออกไปจากแผ่นดินของพวกเขาให้หมดนั่นคือข้อตกลงถูก,กาที่มั่นใจในทหารของตัวเองจึงตอบตกลงทันทีทหารของเขามีนามว่ากาดองค์คลักษ์ที่เก่งที่สุดส่วนด้านของสาขาเขาส่งลูกชายของเขานั่นก็นคือแม็กซิมเขาประลอง ทั้งคู่เขาต่อสู้กันอย่างหนักแม็กซิมถึงลูกล่ามจะเล็กกว่าแต่เขาอาศัยความเร็วในการโจมตีและเขาก็สามารถเอาชนะการ์ดลงไปได้และนี่คือข้อตกลงของทูกาเขาจะทําตามสัญญาจนลมผลเพื่อต่อสู้กับพวกชาวมองโกแต่ฉากไปยังแม่ทัขคานพวกเขากําลังวางแผนเพื่อเข้าโจมตีพวกชาวบ้านโดยมีเส้นทางปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือทางตะวันตกตอนนี้พวกเขากําลังขัดแคซีเบียงและกองหนุนพื้นที่เป็นภูเขาลําบากที่จะข้ามไปได้ นายพลมือเกจึงเข้ามาบอกว่าสิ่งนี้คือเครื่องรางจากหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งแม่ทัพจึงสั่งให้จัดทัพเขาจะเดินทางไปตามหุบเขาและสั่งให้โจมตีหมู่บ้านสองหมู่บ้านตามหาว่าเครื่องรางนี้เป็นของใครคานจะเผามันทั้งเป็นและหมู่บ้านที่ถูกโจมตีนั่นก็คือหมู่บ้านของทูกามันจับตัวลูกสาวและบังคับให้ทูกาทําตามที่มันต้องการให้ทูกาตามหมาเจ้าสิ่งนี้จนเช้าวันต่อมา การทหารเอกของทูการีบควบมาเข้ามายัางหมู่บ้านของแม็กซิมเขาอยู่ในสภาพหนีตายเขาบอกกับแม็กซิมและพ่อไปว่าพวกมองโกบุกเขาโจมตีพวกเขาตอนนี้ทูก,กาและมีโลกําลังต้านมันอยู่แต่ก็คงต้านมันได้ไม่นานพวกมันมีประมาณ20คนสาขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงสั่งให้แม็กซิมและโอเวนจัดคนเพื่อไปช่วยพวกทูกาจนพวกเขาเข้าไปถึงถูกอย่างกับเงียบไปหมดมีแต่ศพเต็มไปหมดและการเขาก็ส่งสัญญ,ญาณทหารของทูกาและพวกมองโกกับปิดล้อมพวกแม็กซิม พวกเขาทุกกล่องให้มาติดกับทูก,กาได้เข้าร่วมกับพวกมองโกไปแล้วทรยศพวกชาวบ้านและชาติเดียวกันพวกแม็กซิมพวกเขาไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเขาต่อสู้กับพวกมันถึงจะมีกําลังที่น้อยกว่าแต่ก็สู้เต็มที่แม็กซิมเขาต่อสู้กับการดครั้งนี้ไม่ใช่การประลองแต่เป็นการเอาถึงชีวิตและแม็กซิมก็จัดการการลงไปได้พวกเขาวิ่งหนีเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านแต่ก็เจอกับแม่ทัพขานและทูก,กา แม็กซิมเขาจึงตัดสินใจวิ่งเข้าหาแม่ทับขานเพื่อฆ่าเขาทิ้งแม็กซิมจัดการคว้างกวานเขาจัดการแม่ทับแต่มีทหารเข้ามาปกป้องไว้ได้ทันแม่ทับคานจัดการยิงธนูแต่ก็พลาดเฉียดโอเว่นไปโอเวนจึงบอกให้แม็กซิมถอยตอนนี้สู้พวกมันไม่ได้แม่ทับกานจึงสั่งให้ถูการ,รวมพลธนูเพื่อตามล่าพวกมันฆ่าพวกมันให้ได้ <S <S พวกถูกาไล่ล่าพวกแมงกซิมจนตามพวกเขาทันเขาจึงสั่งให้ยิงธนูทันทีและถูกาก็ต้องสั่งให้หยุดทันทีเพราะลูกสาวของเขาอยู่ตรงหน้า เธอผิดหวังกับพ่ออย่างมากที่ทนรยศทุกคนเธอจะไปร่วมกับพวกชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับไลพวกมองโกออกไปจากที่นี่แม่ทัพการจึงบอกกับทูก้าว่าเขาจะนำทัพทั้งหมดขึ้นไปบนเทือกเขาและเผาทุกอย่างที่นั่นรวมถึงลูกสาวของทูกาด้วยทูก้าต้องเป็นคนนำทัพพวกเขาไปทำให้ทูก้าระบากใจที่ทำแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วต้องทำตามคำสั่งของขานเท่านั้น ส่วนพวกแม็กซิมได้ไปถึงหมู่บ้านและบอกกับสาขาไปว่าถูก,ก้าทรายศพวกเขาไปแล้วเขาไปร่วมกับพวกมองโกกาลังมุ่งหน้ามาทางนี้และโอเวนเขากับอาการสุดลงกับพื้นทุกคนต่างตกใจอย่างมากว่าทําไมเขาเป็นแบบนี้เช็คร่างกายของโอเวนแล้วเขาโดนยาพิษจากลูกธนูของแม่ทัพคานพีษมันวิ่งเข้าสู่เส้นเลือดไปหมดแล้วไม่มียาแก้ทุกอย่างสายไปหมดและโอเวนเขาก็สิ้นใจตาย แม็กซิมเขากดแขนพวกมองโกอย่างมากเขาต้องเสียพี่ชายไปก็เพราะพวกมันเขาจะแก้แขนพวกมันให้ได้ส่วนซาคาเขาต้องเสียคนรักไปถึงสองคนมันยากที่จะทำใจแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะปกป้องทุกคนจากศัตรูและนี่คือหินศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือมันตั้งตระหง,ง่านบริเวณหุบเขาทางเขื่อนกั้นน้ำสิ่งนี้มันอาจจะช่วยพวกเขาได้ซาคาจึงเรียกชาวบ้านมาประชุมหาลือกันจะเอายังไงกับพวกมองโกกันดีตอนนี้มีเวลาเหลือไม่มากอีกแล้ว อีกไม่นานพวกมองโกและถูกาต้องมาถึงที่นี่แน่พวกมันจะไม่หยุดจนกว่าจะสั่งหารคนสุดท้ายได้ชาวบ้านบางคนก็เริ่มกลัวพวกมันมีมากกว่าพวกชาวบ้านนับพันคนพวกเขาต้องรีบหนีไปจากที่นี่หนทางเดียวที่จะรอดชีวิตได้ชาวบ้านบางคนก็มองว่าถึงจะหนีไปตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วมาพวกมันจะตามไล่ล่าพวกเขาไปทันอยู่ดีสาขาจึงเสนอแผนไปว่าทางที่จะเข้าหมู่บ้านมีช่องแคบของหุบเขาภูมิศาสตร์ของพื้นที่ของพวกเขาได้เปรียบ พวกมันจะมีมากแต่กว่าเขาช่องแคบเขาได้หน่อยนักรบของซาขาจะตั้งแนวรบประจำบานพวกมันอยู่ที่นั่นพอที่จะถ่วงเวลาให้ผู้หญิงและเด็กรีบหนีไปด้านแม่น้ําที่อยู่บนเขาถ้าพวกนักรบสก,กัดพวกมองโกไม่ไหวแล้วจะทําการถอยทัพผ่านหมู่บ้านและเข้าไปตั้งรับอีกรอบในช่องแคบที่มีเขื่อนกันตรงนี้จะเป็นฉากจบของพวกมันพวกเขาจะทําลายหินขนาดใหญ่เพื่อให้มันเปิดทางน้ําจากเขื่อนและทําลายกองทัพของพวกมองโกให้สินส้นซากนั่นคือแผนของพวกเขานั่นเอง ทุกคนต่างเห็นด้วยกับแผนนี้เพราะหนีไปตอนนี้ก็คงไม่รอดแล้วต้องสู้กับพวกมันร่วมมือกันทุกคนจัดเตรียมอาวุธผูกเชือกกับก้อนหินที่มีขนาดใหญ่จะใช้หมาเพื่อจัดการก้อนหินก้อนนี้แล้วก็ถึงวันนั้นวันที่ทัพขอกับมองโกเดินทับเขาช่องแคบที่หนึ่งพวกชาวบ้านเตรียมพร้อมพวกชาวบ้านจัดการลงมากับพวกมองโกทหารลาบเข้าโจมตีพลตนูนจะช่วยจากที่สูงทั้งสองฝ่ายเข้าตุรุมวอกันอย่างหนะัก นายพลของมองโกผู้นำทัพดูท่าทางแล้วน่าจะสู้ไม่ไหวจึงสั่งให้ทุกคนถอยทัพไปรวมกับทัพหลักของแม่ทัพคานนี่เป็นแค่ทหารส่วนแรกของมองโกที่ถูกส่งมานายพลจึงเข้าไปรายง,งานกับคานว่าพวกชาวบ้านสู้เรากับมีสิบแปลงเราต้องปรับแผนและถอยกำลังจากภูเขาแต่คานเขากลับไม่ต้องการทหารที่ขี้ขาดแบบนี้เขาจึงฆ่าทหารนายนี้ทิ้งทันทีแล้วสั่งให้ทุกคนบุกโจมตีเต็มกำลังและสั่งให้ถูก,กาต้องทำลายหมู่บ้านให้ก่อนคำ ส่วนทางด้านแม็กซิมมีคนบาดเจ็บหลายคนต้องพาทุกคนถ่ายไปยังช่องแคบที่2แม็กซิมและเปโตจะหลังถ่ายเพื่อป้องกันศัตรูพวกเขาวิ่งผ่านหมู่บ้านกับได้ยินเสียงเด็กร้องไม่มีใครช่วยเด็กแม็กซิมจะให้เปโตพาเด็กคนนี้หนีไปเขาจะสกัดพวกมันเอาไว้เองถูก้ากับทหารก็ควบหมาตามพวกเขามาติดๆแม็กซิมไม่อาจจัดการพวกมันได้หมดเขาจึงถูกพวกมันจับตัวไปขานจึงบอกกับแม็กซิมไปว่า เขาจะตามหาคนที่แม็กซิมรักทุกคนและฆ่าแม็กซิมดูต่อหน้าต่อตาเขาให้แม็กซิมเจ็บปวดที่สุดและสุดท้ายจะฆ่าเขาทิ้งตามไปข่านจึงสั่งให้เผาหมู่บ้านนี้ทิ้งให้หมดแล้วเดินทางไปยังช่องแคบส่วนพวกชาวบ้านตอนนี้ก็รู้แล้วว่าแม็กซิมถูกพวกมันจับตัวไปไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงและพวกเขาจะสู้เพื่อแม็กซิมพวกชาวบ้านเตรียมทุกอย่างเพื่อจะพังเขื่อนให้น้ำมหาสารคาทับพวกมองโกให้หมดและก็ถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน มองโกเปิดฉากจัดการด้วยธนูจนโดนพวกมาที่ใช้เดืองเพื่อทำลายก้อนหินตายไปหลายตัวแผนการที่จะทำลายเขื่อนไม่เหลือแล้วต้องใช้กำลังคนเท่านั้นชาวบ้านบางกลุ่มก็ต้องสกัดพวกมันสาขาก็ได้รับบาดเจ็บโดนลูกธนูเข้าด้านหลังเต็มๆแต่โชคยังดีที่หารรอบนี้ถูกส่งมาไม่มากพวกชาวบ้านจัดการไปได้หมดแต่ชาวบ้านก็ต้องหลงตายไปหลายคนถ้าไม่ทำให้เขื่อนแตกในตอนนี้พวกเขาจะตายกันหมดแนะ่เปโตจึงสั่งให้ทุกคนหนีไปเขาจะขอสละชีวิตของตัวเองเพื่อจัดการเขื่อนนี้เอง อีกนิดเดียวก้อนหินก้อนนี้ก็จะพังลงมาแล้วพวกชาวบ้านจึงรีบหนีขึ้นไปที่สูงทหารมองโกกาลังยกทัพเข้ามาเปโตจึงใช้กําลังสุดทายของตัวเองดึงเชือกจนเขาทํามันได้สําเร็จก้อนหินก้อนนี้ก็ถูกทําลายและเขื่อนก็พังน้ํามหาสารสัตว์กองทัพกองมองโกอย่างหนักแม่ทัพข่าและทูกา้าอย่างนั้นจึงพาแม็กซิมขึ้นไปที่สูงเพื่อหลบน้ำมหาสารพวกนี้พวกทูก้าลอดตายมาได้สากายืนมองทูกา้าทูก้าจึงบอกไปว่า ให้ช่วยพวกเขาเออกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นลูกชายของซาก้าอย่างแม็กซิมจะต้องตายแม็กซิมก็บอกพ่อไปว่าไม่ต้องช่วยเขาปล่อยให้เขาตายเพื่อจะช่วยทุกคนคานจึงสั่งให้ถูก้าจัดการตัดหัวแม็กซิมเดี๋ยวนี้ถูก้าชักดาบออกมามองดูหน้าลูกสาวตัวเองที่ตอนนี้ตัวเองกลายเป็นคนทรยศชาติเดียวกันไปแล้วถูก้าจึงตัดใจช่วยตัดเชือกของแม็กซิมและข้าทหารของมองโกตายไปสองคนแต่เขาก็ผลาท่าถูกคานเล่นงานจนเขาตายไปอีกตอนนี้ก็เหลือแค่แม็กซิมและคาน ทั้งคููเขาประลองดาบกันคานเขามีทักษะในการต่อสู้ได้เปรียบทุกการออกดาบแม็กซิมจึงได้โอกาสจัดการคานและฆ่าเขาตายในที่สุดกองทัพของมองโกก็ถูกจัดการจนหมดแต่ซากาเขากระบาดเจ็บสาหัสคงยื้อชีวิตต่อไปไม่ไหวแล้วซากาจึงฝากให้แม็กซิมดูแลพวกชาวบ้านให้ดีเป็นผู้นำที่เข้มแข็งพ่อแม่ภูมิใจในตัวของแม็กซิมอย่างมากและซากาก็ชินใจตายแม็กซิมได้กลายเป็นผู้นำพาพวกชาวบ้านที่เหลือตั้งถิ่นฐานใหม่ และมีโลก็เป็นคู่ชีวิตของเขาตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วครับกับหนังเรื่อง The Rising Hawk หนังที่ออกฉายในปี2019ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ